เริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ความสูญเสียของอดีตผู้นำญี่ปุ่นชินโซอาเบะนะครับที่ถูกลอบสังหารขนาดขึ้นเวทีปราศัยพูดคุยกับประชาชนเมื่อวานนี้ครับขนาดเดียวกันผู้นำประเทศหลายประเทศก็ออกมาไว้อาลัยต่อการจากไปของชินโซอาเบะด้วยนะครับค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเองก็ยังไม่คงละความพยายามนะคะเร่งที่จะสืบสวนหาแรงจูงใจรวมถึงตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุค่ะประชาชนชาวญี่ปุ่นเองก็ยังคงทยอยมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องกับอดีตผู้นำญี่ปุ่นคนนี้ค่ะชาวญี่ปุ่นหลายพันคนทยอยเดินทางเข้าวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยให้กับนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่บริเวณใกล้กับจุดที่อดีตผู้นำคนนี้ถูกยิงในระยะประชิดจากด้านหลังจนเป็นเหตุให้นายอาเบะถึงแก่อสัญกรรมในเวลาต่อมาด้านเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นก็ยังคงเร่งสืบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและปฏิปต่อเรื่องราวหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพว่าตั้งใจสังหารอดีตผู้นำเนื่องจากเชื่อว่านายอาเบะมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุชื่อกลุ่มชัดเจนแต่สื่อญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งระบุว่าองค์กรดังกล่าวเป็นกลุ่มทางศาสนานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุหลังจากมีการอ้างว่าเขาเคยปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นมาก่อนรวมทั้งสืบสวนด้วยว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้ก่อเหตุเพียงลำพังหรือไม่หลังจากการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยพบอาวุธปืนและระเบิดจำนวนหนึ่งค่ะมีรายงานว่ารถยนต์ของฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนปัจจุบันเดินทางไปยังบ้านพักของอดีตผู้นำญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากขบวนรถเคลื่อนย้ายร่างของนายอาเบะมาถึงบ้านพักพร้อมกับภริยาของอดีตผู้นำญี่ปุ่นที่เดินทางกลับมาพร้อมกับขบวนรถด้วยสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าพิธีไว้อาลัยให้กับอดีตผู้นำคนนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก่อนที่จะมีการจัดพิธีศพในวันรุ่งขึ้นซึ่งจะเชิญเพียงคนในครอบครัวและคนที่ใกล้ชิดเท่านั้นส่วนปฏิกิริยาในต่างประเทศยังคงมีการไว้อาลัยกับการจากไปของอดีตผู้นำญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีคำสั่งให้มีการลดธงชาติสหรัฐอเมริกาลงครึ่งเสาเหนือทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่นเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศ1วันเพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตผู้นำญี่ปุ่นและสั่งลดธงที่แขวนอยู่เหนือสถานที่ราชการทั่วประเทศลงครึ่งเสารวมถึงที่พำนักของประธานาธิบดีอินเดียในกรุงนิวเดลีด้วยค่ะสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเตรียมที่จะเปิดให้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยกับนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้าค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงนักการเมืองไทยหลายท่านนะครับต่างก็โพสต์ Facebook แสดงความอาลัยจากการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะครับนักการเมืองไทยต่างโพสต์ Facebook แสดงความอาลัยกับการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความไว้อาลัยเพื่อนที่ยอดเยี่ยมที่สุดต้องจากไปโดยระบุว่าเป็นอดีตนายกที่อุทิศตนตลอดชีวิตเพื่อการบริการสาธารณะของญี่ปุ่นขณะที่นายทักษิณชินวัตรโพสต์แสดงความเสียใจกับการจากไปของนายกที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดและเป็นผู้ฟื้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้อย่างเข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจที่ถูกขนานนามว่าอาเบะโนมิกส์ส่วนอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์ถึงอดีตนายกว่าเป็นผู้ที่ทำงานทุ่มเทและดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นพร้อมกับบอกเล่าถึงโอกาสที่ได้พบหารือเพื่อขยายโอกาสและความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในทุกมิติต่อกันสำหรับนายกรจติกะวณิชหัวหน้าพรรคกล้าโพสต์แถลงการณ์ของพรรคแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและชี้ว่าเป็นการสูญเสียที่ประเมินค่ามิได้จากนี้ไปอดีตนายกชินโซอาเบะจะเป็นที่จดจำของประชาคมโลกเช่นเดียวกับนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยได้โพสต์แสดงความเสียใจพร้อมระบุถึงความประทับใจในบุคลิกที่มั่นคงจริงใจและความคิดที่เฉียบคมของนายอาเบะซึ่งนับเป็นผู้นำที่มีความก้าวหน้าทุกมิติทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะเปิดลงนามแสดงความอาลัยในวันอังคารที่12และวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคมนี้
ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะลงนามจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่แผนกกงสุลและสำนักข่าวสารญี่ปุ่นเพื่อเข้าลงนามได้ค่ะ